มึงไปต่างประเทศนั่นติดเป็นเรื่องงงตรงไหนก็ขุดนะฮะเพื่อทำฐานนะครับแล้วก็ด้านหนึ่งจะทำพระอุปคุฎนะครับที่เขาขุดไปแล้วนะครับพระอุปคุฎที่ขุดไปแล้วนะอยู่ด้านตรงข้ามกับหน้าพ่อปู่หรือด้านที่เป็นพระประธานนะพระอุปคุฎที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่หนึ่งนี้เองนะครับที่หนึ่งกรกฎาคมนี่นะครับชมมาชมเลยครับเนี่ยนะฮะพามาถึงที่นะครับด้านหน้าด้านเนี้ยที่เขาจะเนี่ยฮะโครงสร้างเนี่ยเขาจะทำพระอุปคุฎนะโครงปูนเนี่ยนะครับทุกท่านสวยงามสง่าได้ใครมากราบไหว้จะครบเลยฮะมีพระครบเลยแล้วก็จะมีพญานาคองค์ยาวเลยนะครับยาวไปกิโลเลยพวกอย่างนี้ดีกว่านะเดี๋ยวผมจะให้ผู้ชมชมไปเรื่อยๆนะครับนะครับเนี่ยนะฮะอันเนี้ยตรงนี้แหละครับเนี่ยไล่ไปนี่เลยนะครับผู้ชมจับตาดูให้ดีแล้วกันนะครับว่ายาวขนาดไหนนะครับยาวจริงๆแล้วใครที่จะมาร่วมบุญนะเช่าหรือบูชาเกียรติเอามาติดนี่ก็ได้นะเขามีให้ทำบุญอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาไว้ตรงกลางนี่เลยท่านจะได้เห็นพร้อมกันนะครับผู้ชมได้ชมไปพร้อมกันที่กำลังสร้างนะเนี่ยจากนี่ไปถึงนู่นนะผู้ชมคิดเอามันยาวจนมันยาวนะฮะอธิบายไม่ถูกว่ายาวมันก็ต้องยาวอ่ะเนาะมันไม่สั้นถ้ามันสั้นมันก็ไม่ยาวมีสองอย่างให้เลือกนะผู้ชมนะเดี๋ยวผมให้ผู้ชมได้ชมนะครับภาพที่จะให้ชมดังต่อไปเนี้ยไปด้วยเลยนะครับว่าเขาสร้างได้อลังการขนาดนี้ท่านผู้ชมคิดนะครับเรียกว่าเอาบางตัวโค้งเนี่ยนะจะเอารถเข้าไปได้เลยตรงเนี้ยนะก็ทำไว้สำหรับรถออกได้ไอ้โค้งเล็กๆเนี่ยไอ้มอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วกันนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์นะผู้ชมเนี่ยครับรถนี่เป็นกิโลนะเนี่ยถือว่าเป็นกิโลได้เลยนะท่านผู้ชมชมเอาแล้วกันว่าเขาสรรสร้างได้ดีทีเดียวแล้วก็เป็นหนึ่งของประเทศเลยก็ว่าได้นะ
เป็นหนึ่งของประเทศเลยก็ได้เลยเรื่องของเนี่ยจระไอ้ไม่จระเข้พญานาคนะพญานาคเนี่ยที่ยาวที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะยาวมากๆแล้วองค์ใหญ่ด้วยนะนะถ้าเป็นทุนสร้างนี่ก็คืองบประมาณก็หลายตังค์แหละครับท่านผู้ชมหลายตังค์นะครับเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นไปพร้อมกันนะครับที่ผมให้ท่านผู้ชมได้ชมเนี่ยนะครับก็คือก็สร้างพญานาคนะจากหัวถึงท้ายถึงวัดเลยนะทางเข้าถึงวัดเลยก็ถือว่าเขามีจินตนาการที่โอเคนะที่นั่นแล้วก็มีความคิดที่ดีนะครับจินตนาการที่โอเคนะจนซุ้มประตูนี่นะครับใครจะเป็นแบบอย่างก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราที่ไหนมีถ้าเราไปส่องบุญดูบุญญาธิการต่างๆนะครับอย่างวัดของคุณพี่นางสีพรไพโพงวันนี้เราจะมาส่องบุญกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เขากำลังลงสีท่านผู้ชมเห็นไหมสวยงามสง่าเลยนะครับไอ้ที่มืดๆแต่เราไม่ได้ทำนะมันมืดเองนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งเนี่ยเขามีเกี้ยวเสาขึ้นมาเองโอ้จินตนาการเขาถือว่าโอเคนะครับท่านผู้ชมนะนี่คือทางเข้าครับทางเข้าทางออกนะครับปล่อยยาวไปทางเข้าทางออกที่จะไปถึงถนนใหญ่นะเดี๋ยวผมพาผู้ชมไปถึงถนนใหญ่ด้วยว่าไปยังไงมายังไงนะท่านผู้ชมนะนะครับว่าเป็นยังไงนะครับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของจังหวัดอุดรได้เปล่านะครับเนี่ย2คนที่เดินนี่ก็เป็นลูกพญานาคนะถ้าไม่ใช่ลูกพญานาคเดินนี้ไม่ได้เดินนี้ไม่ได้เนี่ยต้องลูกพญานาคนะ2ตัวซ้ายขวาเท่าแก่เนี่ยเป็นลูกพญานาคนะผู้ชมเนี่ยถนนก็พอวิ่งได้นะครับผู้ชมถนนพอวิ่งได้พอประมาณนะครับไม่ต้องขับเรือมากมายนะครับก็หลบเอาหน่อยแล้วกันนะครับหลบหน่อยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็มันมีหลุมนะฮะก็หลบเอานิดหนึ่งนะช่วงนี้เป็นช่วงที่คลื่นอากาศตกหลุมตกบ่ออยู่ตกล่องด้วยนะครับก็หลบเอาหน่อยนะครับผมพาผู้ชมไปชมทางออกและทางเข้าเลยครับว่าเขาเข้ามายังไงจากอุดรเนี่ยเข้ามาอำเภอพิบูลนะหรือปากหมุดมาก็ได้นะฮะปากหมุดมาเดี๋ยวนี้เขาถนัดปากหมุดหมายความว่าส่งแผนที่มาแล้วก็พิมพ์วัดป่าสว่างธรรมอย่างเงี้ยก็จะถึงแล้วเขาจะมีแผนที่นะก็เรียกว่าทาง Google Map เนี่ยเขาทำไว้ไปเชื่อมมากก็ไม่ได้พาหลงนะวานผมก็หลงไป3ยกอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นมาก็ประมาณสัก2กิโลได้อยู่หรอก2กิโลกว่าได้2 3กิโลเนี่ยนะทางเข้ามาเนี่ยแต่ดีอย่างนึงนะเขาทำป้ายตลอดทางเลยเขาทำป้ายแล้วก็พอสังเกตได้ทางนี้ไปทางนั้นไปเงี้ยประมาณเนี่ยทางนี้ไปวัดทางนั้นไปนี่อะไรเงี้ยนะท่านผู้ชมก็จะดีไม่หลงนะไม่หลงแล้วเขาจะมีธงมาปักให้ด้วยว่าเข้าหน้าไหนด้านไหนนะครับเนี่ยคือทางนะครับด้านขวานี่ก็เข้าได้นะด้านขวาก็เลี้ยวไปได้ด้านซ้ายก็เลี้ยวไปได้นะครับด้านซ้ายเลี้ยวออกด้านขวาเลี้ยวเข้านะครับเนี่ยผู้ชมจะดีบ้างไม่ดีบ้างไม่เป็นไรว่ากันไปตามอัธยาศัยเดี๋ยวก็มีทางลัดให้ออกหลายทางนะใครจะไปทางไหนทางเนี้ยอีก40โลก็ถึงคำชะโนดแล้วครับตรงเนี้ยนะไปถึงนู่นนะ40กว่าโลตีไปตั้ง50อ่ะแถมให้เผื่อหลงก็จะถึงคำชะโนดนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวก็จะถึงถนนทางดำละทางดำเป็นทางคอนกรีตนะผู้ชมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยประมาณสักเข้าไปเนี่ยประมาณสัก3โลนะตีไปไม่ขาดไม่เกินประมาณสัก3โลไม่เกินนะไม่เกิน3อั
ันนี้ถึงถนนเนี่ยถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยเดี๋ยวไปอำเภอพิบูลถ้าเลี้ยวซ้ายอ่ะไปอุดรนะครับไปอุดรแล้วหนองหานเอาอย่างนี้เลยหนองหานบ้านเชียงนะเลี้ยวซ้ายเนี่ยไปอุดรแล้วหนองหานบ้านเชียงอำเภอพิบูลเนี่ยเป็นอำเภอใหม่ฮะพิบูลเนี่ยเป็นอำเภอใหม่นะครับบ้านดงกอยเนี่ยเขาเรียกบ้านดงกอยตรงเนี้ยนะครับนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเนี่ยตรงนี้ก็จะไปทางนี้เขาจะเขียนป้ายนะท่านผู้ชมเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเขียนป้ายไว้นะท่านผู้ชมเห็นไหมหันมาทางนี้เนี่ยเขาจะเขียนป้ายเห็นไหมท่านผู้ชมเขาเขียนป้ายวัดผาวัดป่าสว่างธรรมนะสว่างธรรมนะอย่าไปจำวัดอื่นนะอย่าไปจำวัดป่าสิ้นศรัทธาธรรมก็ไม่ได้สว่างธรรมอย่างเดียวนะครับพอตรงไปเนี่ยไปเลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งนะครับไปเลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งก็ไปคำชะโนดได้เลยนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะฮะขอฝากหนทางที่จะมาทำบุญที่วัดของคุณศรีพรอำไพพงศ์นะครับหรือดอนกอยเนี่ยที่ดอนกอยแล้วก็อยู่ที่นะครับอำเภอพิบูลอำเภอใหม่นี่แหละนะครับก็ใหม่หลายปีแล้วนะครับที่จังหวัดอุดรท่านผู้ชมนะครับหรือกด Google Map มาก็ได้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้เขาฝากไว้ถ้าใครจะมาทำบุญนะครับเดี๋ยวเราจะมาไปส่งบุญกับนาวัดของคุณศิริพรอำไพพงศ์ด้วยนะฮะส่งบุญกันว่ามีดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ในพุทธรูปหรือรูปปั้นที่ท่านสร้างไว้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าพุทธองค์ต่างๆตรงนั้นนะผู้ชมนะเดี๋ยวผมพาผู้ชมไปชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับOkay.